การออกบอลด้วยเท้าเนี่ยสมัยนี้มันขาดไม่ได้นะครับโอ้โหล่าสุดเอริกเทนฮากุนซือของแมนยูได้พูดถึงสาเหตุที่เลือกอังเดรโอนาน่ามาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่เพราะทักษะการออกบอลนะครับเอริกเทนฮาครับกุนซือของแมนยูยอมรับความสามารถในการออกบอลของอังเดรโอนาน่าคือหนึ่งในปัจจัยที่เลือกเซ็นสัญญาเขามาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูเซ็นสัญญาโอนาน่ามาร่วมทีมแบบเป็นทางการเมื่อวานนี้วันพฤหัสนะครับด้วยค่าตัว55 ล้านยูโรเพื่อมาทดแทนดาวิดดูเคียลามะที่โบกมือลาจากแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยนายด่านวัย27 ปีอย่างโอนาน่าถูกมองว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งเรื่องการออกบอลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับและการเข้ามาของเขาก็คาดหมายว่าจะทำให้สไตล์ของแมนยูแตกต่างจากเดิมด้วยโอนาน่าเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากสมัยเล่นกับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับและตอนนี้ก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาอาจจะได้ลงฝ้าสอนในเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เซนอลคืนวันเสาร์นี้เลยเทนฮากยอมรับนะครับว่าการรักษาคลีนชีทยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้รักษาประตูแล้วฟุตบอลสมัยใหม่คือผู้รักษาประตูต้องขึ้นเกมจากแนวรับได้ด้วยมาฟังสิ่งที่เอริกเทนฮากได้พูดผ่านเว็บไซต์สโมสรพูดถึงโอนาน่าหน่อยเขาบอกว่าสำหรับผู้รักษาประตูแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอยู่เสมอก็คือคลีนชีทและลำดับแค่ตัวเขาก็เก็บคลีนชีทไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องการเกมรับที่ดีมากๆก็ค่อนข้างชัดนะแต่ความสามารถของผู้รักษาประตูคือทำให้ไม่เสียประตูดังนั้นนั่นคือเกณฑ์แรกสำหรับผู้รักษาประตูที่ดีแต่ทุกวันนี้ฟุตบอลก็ต้องมีการออกบอลจากแนวรับได้ดีต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าและนั่นคือสิ่งที่อังเดรโอนาน่ามีคุณต้องการทั้ง2 อย่างดังนั้นแน่นอนว่าเราแฮปปี้ที่เขาย้ายมาผมคิดว่าโอนาน่ามุ่งมั่นกับชัยชนะมากด้วยตัวของเขาและบุคลิกของเขาเขากระหายที่จะคว้าแชมป์และเขาจะช่วยทีมเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นยังไม่พอครับเชนฮากยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอนาน่ากับเลซานโดมาร์ติเนสด้วยการบอกว่าทั้ง2คนดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งมาฟังสิ่งที่เทนฮากพูดต่อเขาบอกว่าโอนาน่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาร์ติเนสในตอนอยู่อาเจ็กหรือเปล่าอ๋อแน่นอนการสื่อสารกับเซ็นเตอร์แบ็คคือสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นเป็นเรื่องสำคัญเสมอเป็นเรื่องของการร่วมมือกับทีมการเล่นเป็นทีมผู้รักษาประตูเล่นร่วมกับแผงแบ็คโฟผู้รักษาประตูเล่นร่วมกับทั้งทีมของเขาก็ต้องมีความเข้าใจกันคุณต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเล่นอยู่ในระดับท็อปอยู่ในระดับที่สูงมากเหมือนดีมานและมาตรฐานของศึกพรีเมียร์อังกฤษโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้พูดถึงอังเดรโอนาน่านายประตูคนใหม่ที่มีทั้งการเก็บคลีนชีทที่ดีมีการออกบอลจากเท้าดีมากๆนะทักษะการออกบอลของเขาเป็นสิ่งที่ดลใจให้เอริกเทนฮากเลือกเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด